จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะเอาวิธีการปอกแก้วมังกรของเราแบบง่ายๆวันนี้อุ๋ยมีมาฝาก3แบบเลยค่ะให้เพื่อนเลือกใช้เลยว่าสะดวกแบบไหนมาค่ะเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็มาตัดหัวและสัตว์ท้ายออกก่อนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้มีดนะเฉือนในส่วนที่เป็นกรีบตรงนี้ออกเลยค่ะเราทำไปเลยนะคะแบบนี้ทุกลูกค่ะแก้วมังกรเพื่อนสังเกตดูนะว่าเขาก็จะมีอยู่หลายแบบเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวกับเนื้อข้างในเป็นสีแดงค่ะลูกสาวไม่ชอบกินสีแดงนะเขาบอกว่ามันน่ากลัวเกินไปเขาชอบทานสีขาวค่ะแต่เขาเป็นคนชอบทานแก้วมังกรนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีออกแดงๆอ่ะเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันน่ากลัวเกินไปหลังจากที่เราตัดออกหมดแล้วนะเราก็นำมาล้างเลยค่ะล้างฝุ่นละอองออกนะนี่ค่ะหลังจากเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูแบบที่หนึ่งค่ะแบบง่ายเลยแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะอุ๋ยจะครึ่งลูกค่ะอุ๋ยจะผ่าทั้งหมด8ชิ้นค่ะแล้วเราก็มาผ่าเฉียงแบบนี้ค่ะก็จะทานง่ายเลยค่ะนี่เลยนะมาค่ะเรามาดูแบบที่2ค่ะผ่าแบบนี้เลยนะแล้วเราใช้มีดค่ะกรีดลงไปค่ะส่วนชิ้นนะแล้วแต่เลยนะใครทานชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กค่ะเราจะใช้วิธีการกรีดเฉียงนะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้มือค่ะทั้งสองข้างนะนี่เลยค่ะแปะขึ้นมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเรามาดูแบบที่3ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะให้เพื่อนค่ะเราจะแกะค่ะส่วนที่เป็นตรงนะหัวและท้ายเราไม่แกะค่ะเราจะแกะเฉพาะส่วนที่เป็นข้างในนะแบบนี้หัวท้ายเราจะไม่แกะนะคะเราจะเอาไว้ค่ะแล้วเราก็แกะเฉพาะตรงกลางค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะสำหรับแก้วมังกรจานโปรดก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ